จะย้อนแสงนิดนึงนะครับถือเอาไมค์ไปอยู่ตรงนั้นครับMedia asked about how the deal happened and how you feel about the deal. One more time. I am very happy, no, that I come to Montong. It's one of the big clubs I play in my career, and I hope everything gonna be okay and we can be champion, and then everybody gonna be happy. ครับก็พูดว่าก็เขารู้สึกดีมากนะครับที่ได้มาอยู่ที่นี่ที่มาอยู่กับสโมสรเอชชินทองยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่มากที่เขาเล่นมาในชีวิตค้าแข่งของเขานะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะทุกอย่างจะออกมาได้อย่างเยี่ยมยอดแน่นอนเราจะเป็นแชมเปี้ยนนะครับและทุกคนจะมีความสุขกับการที่เขาคาดหวังกับเขาไ
ก็อย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรรับประกันนะครับแต่เราเชื่อมั่นในตัวเขา